ที่เห็นนี้คือเจดีย์ศรีปันธรตำบลสิงห์วัดพญาช้างร้องหรือวัดภูม่านฟ้าวัดพญาตำบลสิงห์อำเภอนางรองบุรีรัมย์เป็นเจดีย์ที่กำลังสร้างได้7ปีน่าอัศจรรย์มากเพราะสร้างแบบโบราณกำลังแกะสลักใช้หินทรายมาทำหนึ่งเดียวในประเทศไทยศิลปะไทยขอมเรียมผสมอะไรลูกเรียนอะไรไปหมดเป็นสถานที่ที่ควรมาดูมาชมเพราะว่าน่าสนใจอยู่ในเขตอำเภอนางรองนี่เองห่างจากนางรอง10กิโลมาทางอำเภอชำนิวันนี้มาทัศนศึกษามาดูมาชมมาทำบุญด้วยวันวิสาขบูชาปีนี้จะพาคนมาทำบุญเวียนเทียนทางนู้นเขตโบสถ์กำแพงโบสถ์อัศจรรย์เหมือนกันทำจากหินนี่คือเขตเจดีย์จะมีน้ำล้อมรอบเพื่อความบริสุทธิ์คนที่จะเข้ามาที่นี่ได้ต้องบริสุทธิ์มีน้ำล้อมรอบและมีพญานาคดูแลรักษาโบสถ์นี้ก็น่าอัศจรรย์ห้องน้ำห้องส้วมก็น่าอัศจรรย์ข้างหลังนู่นยังไม่เสร็จเพิ่งจะเสร็จได้ประมาณสัก 40% เท่านั้นเองนี่พระศรีมหาโพธิ์อยู่ข้างๆวันนี้วันที่4เมษายน2560เจดีย์นี้สร้างได้7ปีเมื่อก่อนวัดนี้ชื่อว่าวัดพระพุทธบาทภูวัดพระพุทธบาทศิลาและเปลี่ยนเป็นวัดภูม่านฟ้าตอนหลังล่าสุดเปลี่ยนชื่อวัดพญาช้างร้องชาวบุรีรัมย์เห็นแล้วตะลึงเลยหินนี้เอามาจากไหนไปขอบอมาขอรับบริจาคมาหินอยู่ตามไร่มันไร่อะไรเงี้ยชาวบ้านยกให้วัดก็เอา10ล้อไปใส่มาไปบรรทุกมาก็มาทำมาวางเรียงๆแล้วค่อยแกะสลักเขาก็ทำตามจินตนาการนั่นแหละไม่ได้เรียนจบอะไรเทวดาดลใจดลบันดาลเทพบันดาลเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเขาทำงานจะไม่ให้ใครขึ้นไปยุ่งเดี๋ยวจะเสียสมาธิเขาทำเขาไปเรื่อย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 นี่ยอดเจดีย์ศรีปันธรแปลว่าเจดีย์ที่บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้มาไขปริศนาใครเรียนมากก็จะแกะรอยหรือแก้ปริศนาธรรมได้มากแต่เจดีย์นี้มีความแปลกคือมีทั้งยุคขอมบ้างไทยบ้างเขมรมาแล้วสารพัดผสมกันไปหมดเป็นเจดีย์ร่วมสมัยและมีศิลปะหลายยุคผสมอยู่ในนี้